แผ่นดินไทยผืนแผ่นดินแห่งความสุขสงบร่มเย็นเป็นผืนแผ่นดินทองของเราชาวไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์มาแต่ครั้งปู่ย่าตายายในน้ำมีปลาในนามีข้าวคำนี้ยังคงประจักษ์ชัดมาตราบจนวันนี้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน1อันประกอบไปด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีและจังหวัดสระบุรีมีเนื้อที่ประมาณ 8,200 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 5,175,000 ไร่มีจำนวนประชากรประมาณ 3,500,000 คนพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักในจังหวัดสระบุรีถือเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีข้อได้เปรียบทั้งในด้านภูมิศาสตร์ด้านที่อยู่อาศัยชุมชนและสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาด้านแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงปัจจัยด้านการคมนาคมและการสื่อสารที่สมบูรณ์พร้อมเป็นอันดับหนึ่งจากทั้งหมด18กลุ่มจังหวัดแต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วรวมทั้งจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทำให้การใช้ประโยชน์จากที่ดินทั้งในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องส่งผลให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักอย่างกว้างขวางกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนหนึ่งจึงได้กำหนดกลยุทธ์และทิศทางการพัฒนาร่วมกันของกลุ่มจังหวัดเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าเป็นแหล่งฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สะอาดอุดมสมบูรณ์เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตการค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ได้มีการกำหนดทิศทางในการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาโดยมีกิจกรรมและโครงการสำคัญที่ได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีทั้งในด้านชุมชนเกษตรอุตสาหกรรมและการใช้ประโยชน์จากสายน้ำเช่นโครงการรักเจ้าพระยาป่าสักโครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังและปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากชุมชนสู่ลำคลองสาธารณะโครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมโครงการฟื้นฟูคุณภาพน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองสาธารณะโครงการรักน้ำรักสิ่งแวดล้อมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการใช้ประโยชน์และพัฒนาสายน้ำระยะที่2โครงการส่งเสริมครัวเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสักและคลองสาขาไม่ปล่อยน้ำเสียและขยะลงสู่แหล่งน้ำโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กในสถานศึกษาและศาสนสถานและโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยาป่าสักผ่านกลไกวัฒนธรรมและทุนทางสังคมของชุมชนเป็นต้นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนหนึ่งมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในอันที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สะอาดอุดมสมบูรณ์เป็นฐานการผลิตและสนับสนุนความสามารถในการค้าและการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตโดยต้องร่วมมือกันพัฒนาระบบการเกษตรให้มีผลผลิตปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส่งเสริมความร่วมมือชุมชนกับภาคอุตสาหกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อมส่งเสริมบทบาทชุมชนและนักท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำและฟื้นฟูคุณภาพระบบนิเวศของแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสักให้สมดังที่มีคำกล่าวว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายหลักและเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทยที่ได้ชื่อว่ามารดาแห่งสยามประเทศ